ทำไปแล้วครับอยากจะให้เป็นของขวัญให้กี้เขามันแย่มากครับเขินให้รางวัลไปแล้วค่ะก็ให้เวลาอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้ยากเกินไปจริงๆคืออยากให้ผู้ชายทำไหมฮะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้รางวัลอีกทำไปแล้วครับจริงๆแล้วตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้วจะ2ปีแล้วนะอยากจะให้เป็นของขวัญให้กี้เขามันแย่มากครับใจนึงก็แบบไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อีกใจนึงก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอแบบนี้บ้างจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมันอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วมันก็คือแบบมีม่านขึงมีม่านขึงแค่ปิดหน้าอย่างเดียวแต่ส่วนล่างเรานี่โป๊ะเปลือยหมดเลยแล้วก็จะมีพยาบาลสาวๆเดินไปเดินมาประมาณ 4-5 คนเนี่ยโอ๊ยทำไมวันนี้โป๊ะจังเลยไม่เคยรู้สึกโป๊ะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเพิ่นวัดออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยเค้าจะดังติ๊ดๆๆๆๆๆๆๆแล้วพยาบาลก็เดินไปถามว่าตื่นเต้นเหรอคะอ้าวเสียเหลือเหรอไปกับลูกค่ะพาลูกไปด้วยให้กําลังใจลูกไปสั่งลาไปบ๊ายๆจะไม่มีน้องแล้วนะพี่เข้าใจว่าสําหรับผู้ชายมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เธอที่รู้ว่าเขาเสียสละค่อนข้างมากที่จะแบบทำอย่างนั้นนะคะคือผู้ชายอะใครจะอยากแบบนี่นอกมาทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าคุณผู้หญิงฟังไว้นะคะเผื่อใครอยากได้สามีทำ45นาทีออกมาเดินได้เลยให้รางวัลไปแล้วค่ะก็ให้เวลาอะไรต่างๆจริงๆตอนแรกก็คือแค่แบบไม่ให้ออกกำลังกายหนักแล้วก็แค่นั้นเลยนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเลยครับต้องการคำชมแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับผู้ชายคือถ้ากลัวอะไรเงี้ยก็คือแค่บอกว่ามันเหมือนมดกัดแต่ความกลัวเรามันเยอะกว่านั้นตอนที่นอนอยู่มันจะมีความมันจะได้ยินมันจะรู้สึกทุกอย่างเวลาเขาดึงเวลาเขาได้ยินเสียงฉับอะไรเงี้ยมันได้ยินหมดเลยทุกอย่างมันก็จะสร้างความกลัวให้กับตัวเองแต่จริงๆแล้วใครอยากทำแล้วตอนนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้น่ากลัวแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานได้เลยก็ไม่ต้องรีบทำก็ได้แหมผู้หญิงคลอดลูกเนาะนี่เดียวเราต้องเห็นใจภรรยาเขาสาบแบกท้องอุ้มลูกยอมคลอดยอมผ่ายอมเสียสละอะไรขนาดนี้เราผู้ชายทำนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อแบบเป็นการทำให้เขาทำอะไรให้เขาบ้างแต่มันไม่ได้ยากเกินไปจริงๆคืออยากให้ผู้ชายทำไหมฮะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้รางวัลอีก